ก็สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาพับกระดาษเป็นรูปหมูป่ากันนะครับเราก็จะใช้กระดาษแผ่นหนึ่งนะครับเรามาเริ่มพับกันเลยครับอันดับแรกเราก็จับตรงหัวมุมเนี่ยพับให้มันมาเป็นอย่างนี้เอาตรงนี้ลำแหลมแล้วก็ตรงนี้ก็ชนกับมุมนี้นะโอเคแล้วเราก็กรีดออกมาเราจะใช้ส่วนตรงนี้นะครับที่มันเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ส่วนตรงนี้เราไม่ใช้ครับเราจะเอาออกครับให้เราพับนี้มาเนี่ยพับตามรอยที่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามือกรีดมันก็ใช้กรรไกรคัตเตอร์หรือว่าไม้บรรทัดก็ได้ครับในที่นี้ผมจะใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วก็ฉีกครับโอเคส่วนนี้เราไม่ใช้นะครับเราจะใช้ส่วนนี้แทนส่วนนี้ครับโอเคครับอันดับแรกให้เราพับครึ่งพับมาทางแบบนี้ก่อนนะพับข้างขวาก่อนจากนั้นครับให้เราขี้ตัวนี้ออกครับขี้นี้ออกครับแล้วก็จับตรงหัวมุมตรงนี้นะครับให้มันมาแตะตรงหัวมุมตรงนี้ครับมีนะขี้ตัวนี้ออกแล้วก็จับตัวนี้มาแตะตรงนี้มาแตะตรงนี้นี่มันจะเป็นเห็นว่ามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับจากนั้นเราก็กดพับลงไปนี่ครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เอามาทางด้านขวาครับแบบนี้ฝั่งนี้เราก็ทำเหมือนกันครับก็คือขี้ตรงนี้ออกแค่นี้แล้วก็จับหัวตรงนี้หัวตรงนี้มาชนตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ตรงนี้เราก็พับครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมนะครับโดยที่ข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคครับพอเราได้แบบนี้เสร็จครับให้เราพับตรงนี้ครับเอาขึ้นมาข้างบนโดยให้ตรงนี้มันเป็นแหลมตรงนี้ครับพับขึ้นมาเสร็จแล้วก็พับกลับครับจากนั้นครับจากนั้นให้เราพับขึ้นไปครับอันนี้ให้เราพับขึ้นไปอย่างนี้โดยให้อันเนี้ยมันเลยไปนิดนึงนะครับอันนี้กะเอาครับแล้วก็ให้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงกลางที่รอยพับนี้ด้วยครับมันก็จะได้ประมาณนี้เหยียบกะประมาณนี้จากนั้นตรงส่วนที่เกินครับให้เราพับลงมาครับพับลงมาอย่างนี้ให้มันมีขนาดเท่ากับรอยตรงนี้นะนี่จากนั้นตรงนี้ครับตรงนี้เราจะเป็นงามันให้เราพับขึ้นมาอย่างนี้ครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วนะให้ชนตรงนี้ฝั่งนี้ก็พับเหมือนกันครับพับขึ้นมาครับก็พยายามให้ชนนี่โอเคครับพอเราได้แบบนี้เสร็จให้เราพลิกกลับครับกับข้างหลังอย่างนี้ในส่วนนี้ครับให้เราขี้ออกมาอย่างนี้เดี๋ยวให้พับตรงนี้ก่อนเดี๋ยวครับให้เราพับตรงนี้ก่อนเข้ามาอย่างนี้ให้เราพับตรงนี้ครับ
ข้ามาฉันไม่จุดนี้นะตรงนี้ก็เหมือนกันนะพับเข้ามาอย่างนี้โอเคมันจะมีรอยนะครับเดี๋ยวเราจะได้พับง่ายๆนะครับให้เราขี้อันนี้ออกมาครับจากนั้นให้เราพับอันนี้เข้าไปครับพับแบบนี้นะพับเข้าไปอันนี้ก็พับเหมือนกันเข้าไปโดยที่ให้ตรงนี้มันเป็นแหลมๆนะครับก็ให้เรากะเอาได้เลยนะนี่ครับจากนั้นก็เอาอันนี้ขึ้นข้างบนนี้ครับเขาจะได้ประมาณนี้จากนั้นครับให้พับตรงนี้ครับเอาเข้าไปตรงนี้นะให้เราพับเข้าไปครับให้ตรงนี้มันชนกับกึ่งกลางตรงนี้นะทำทั้งสองฝั่งครับมีเราได้แล้วจากนั้นครับด้านบนตรงนี้ให้เราพับลงมาด้านล่างนี้ครับพับลงด้านล่างตัวให้เหลือตัวนี้ไว้นิดนึงนะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับครับนี่อันนี้เราจะได้หน้าของหมูป่าแล้วนะครับอันนี้จะเป็นงามันครับอันนี้ส่วนนี้เป็นจมูกครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนผมมันเดี๋ยวเราลองมาวาดแต่งรูปแต่งตามันครับเพื่อให้มันสวยงามขึ้นนี่เดี๋ยวผมใช้สีอันนี้แล้วนะครับสีออกส้มๆเพื่อใส่ระบายเป็นหน้ามันครับเห็นไหมครับนี่ระบายให้มันท่วมเลยครับจะเป็นหน้าหมูป่าอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะสีมันไม่ค่อยชัดโอเคในพอประมาณแล้วครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะเอาสีดำมาวาด
เอาสีดำมาวาดเป็นตาของมันหยิบเอาสีดำมาวาดโอเคอันนี้ผมจับว่าจมูกมันตรงนี้นะครับนี่เป็นจมูกของมันแล้วก็เดี๋ยววาดตามันสักหน่อยครับอันนี้ตามันอันนี้ก็เป็นผมมันนะครับนี่ได้แล้วครับแค่นี้เราก็ได้หมูป่าแล้วครับโอเคใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับอันนี้ครับจมูกมันนี่ตามันครับตามันอาจจะหรือเล็กหน่อยครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ